กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนจ้าเอลินาสวัสดีค่ะไปเฮ้ยเฮ้ยมื้อนี้วันอาทิตย์แล้วจ้าก็เลยพาลูกมายังเบิ่งแม่น้ำเนาะพี่น้องข้างหลังนี่จะเป็นแม่น้ำเบิดแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำแข็งเนาะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เปลี่ยนบรรยากาศไทยคลิปเนาะพี่น้องที่ซาแหลมมาไทยมองแม่น้ำนี่ก็คือว่าแหลมมาเบิ่งหมองปลาใกล้ๆนี่เนาะปลาเห็ดมาเบิ่งปลาเห็ดบัดที่นี่น้ำแข็งมันยังท่านได้ไล่อยู่พี่น้องหิมะท่านได้ไล่เบิดอยู่สาแหลกก็เลยมาเสกเมืองแม่น้ำน้ำขนาดมื้อนี้4องศาเด้จ้ะแล้วก็มองนี่มองแม่น้ำนี่ก็อยู่ใกล้บ้านน้ำเนาะแต่ว่ามันสิบ่แม่นทะเลเนาะพี่น้องมันแค่เป็นแม่น้ำจืดเนาะกันบ้านเฮาเนาะแล้วก็ในนาซัมเมอร์เด้จ้ะก็จะมีข้าเจ้าพากันมานั่งย่างบาร์บีคิวเพราะว่าจะมีมองย่างบาร์บีคิวแล้วก็มองนั่งให้ฟรีนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องด้านหลังเนี่ยที่สาแหลมมาเบิ่งเนี่ยก็คือปลาเห็ดเนาะแล้วก็ขึ้นไปทั้งนี้น้อยนึงก็สิเป็นโรงเรียนสาแหลมแล้วก็อนุบาลศูนย์เด็กๆอนุบาลน้องเอน่ะแล้วก็บ้านเนาะใช้เวลาขับรถเนี่ยก็คือ6นาทีเสียดายแค่ว่าหมองนี่มันสิบ่มีพวกปู่พวกอีหยังพี่น้องแล้วก็สิบ่มีพวกคณะฝรั่งเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นทะเลสาแหล่ภาพไปเบิ่งวิวมื้อนี้พี่น้องขึ้นไปย่างถึงหมู่นั้นบางสะพานหินบ่เป็นสะพานใหม่ว้าวเป็นสีบุชูชูจ้ามาพี่เอลีน่าวีดาพี่ตีน่ะพี่น้องขันเฮาเบิ่งจังเสียมากก็ยังสิเห็นขาวๆอยู่เนาะอยู่บ่งกลางป่าเนาะแล้วก็สาวแหลกก็ได้มาสำรวจกระเทียมป่านํามันหันท่านได้ขึ้นถ้าสาวแหลกอยู่บ้านเนาะมองระเบียงบ้านที่เวลาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาจะเห็นแม่น้ำนั่นก็คือแม่น้ำมื้อนี้จ้ะกลุ่มนกวิวสวยมากมองนั่นก็อีกมองนึงแล้วจ้ะที่ย่างบาร์บีคิวเนาะนาฮ้อนปีนี้สาวแหล่สิพาลูกมานั่งแล้วก็ถ่ายคลิปย่างบาร์บีคิวอยู่จ้ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งไก่ปลาน้ำมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวแม่น้ำซื่อๆเนาะก่อนจบคลิปนี้สาแหลกก็ขอฝากให้ทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย